แกตื่นเช้ามาเล่นเกมหรอเนี่ยแกเล่นเกมตอนดึกแล้วก็เล่นเกมตอนเช้าอีกเหรอดูสภาพแกสิมาพาเข้าคอสักหน่อยเฮ้ยมันจะมึนเลยแพนิคเหรอเออกลัวแบงซี่โอ้โหโคกๆโอ๊ยโอ๊ยเจ็บหน้าไหนที่บวมนะด้านซ้ายยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องทิติธานีชาแนลคนนิดนึงนะเพราะตอนนี้อยู่คนเดียวนะคะกำลังจะนั่งรถขับไปรับคุณแบงค์ทิติที่คอนโดก็คือได้ข่าวว่าช่วงนี้เหมือนเขาจะว่างใช่ไหมแต่เขาก็จะมีความแบบว่าเล่นเกมติดเกมหนักมากทั้งกลางวันเย็นกลางคืนเช้าแค่ไหนก็คือชีวิตขับเคลื่อนได้ด้วยเกมนะคะก็เลยวันนี้จะมาพาเข้าคอร์สหน่อยเดี๋ยวทุกคนจะลืมไปว่าคนคนนี้คือพระเอกชื่อดังนะคะพิมมีแบบพวกสกินแคร์รูทีนของตัวเองที่ทำอยู่แล้วถ้าสมมติว่าแบบต้องทำงานออกกองอะไรนะคะวันนี้ก็เลยจับมาเข้าคอร์สจะได้แบบมีออร่าพระเอกกลับมานะคะแต่ตอนเนี้ยปัญหาคือโทรไปยังไงก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบเอาเป็นว่ารู้แล้วว่าตื่นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าพระเอกของเราทำอะไรกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะลากไปเสริมสวยสมัยถึงแล้วพี่ห้องค่ะจะได้รู้ว่าทำอะไรโอ้โหชัดเลยเสียงคีย์บอร์ดทำอะไรเนี่ยเอ้าใส่อะไรอ่ะแกตื่นเช้ามาเล่นเกมหรอเนี่ยเอ้าก็มันว่างนี่เอ้าใส่อะไรเนี่ยเนี่ยแกเล่นเกมตอนดึกแล้วก็เล่นเกมตอนเช้าอีกเหรอดูสภาพแกสิเอาแล้วแกถ่ายทำไมเนี่ยเชฟไม่อาบน้ำเลยแกเป็นฟอเรียงไปแล้วฉันดูสภาพแกแล้วฉันว่าฉันจะพาแกไปทำตัวให้มันสวยขึ้นอะสวยหล่อสวยหล่ออะเข้าใจไหมไปตอนนี้เลยตอนนี้โอเคกำลังออกแล้วกำลังออกแล้วไม่เห็นได้ดูกันอ๋อนี่ก็ต่อแน่ไหมโอ๊ยอย่ารีลาไปอาบน้ำมันใช่เวลาไหมเนี่ยเขาได้ยินกันหมดเนี่ยตัดออกสิไม่ได้หรอกตัดออกอากาศไปเร็วๆเดินไปบายๆเร็วๆ A few moments later ไหนจะพาฉันไปทำอะไรแล้วดูแกดูสิแกถ่ายฉันแบบหน้าสดบางตาฉันอะยังตุ่ยอยู่เลยอะเมื่อเช้าอะแล้วหนวดก็ยังไม่ได้โกนอะก็รู้นี่แล้วทำไมไม่ทำทุกอย่างล่ะแล้วมานั่งเล่นเกมทำไมแกอะเป็นพระเอกไงเดี๋ยวทุกคนจะลืมว่าแกเป็นพระเอกไปเขาเป็นพระเอกในหัวใจเธอนั่นแหละได้ไหมเราถ้าเธอหัวใจยังว่าเดี๋ยวแกจะพาฉันไปทำอะไรเป็นดูแลผิวหน้าไงเหรอใช่พี่ไอ้แม่แกไม่ได้ต้องทำอะไรเลยนะแกมีแต่ได้กับได้กับได้กับได้ตื่นมาก็ได้เล่นเกมแหละหนึ่งแล้วก็มีคนคอยมาปฏิบัติแล้วหนึ่งเอ้ามันเป็นชีวิตของฉันนะฉันตื่นมาเล่นเกมหรือว่าฉันจะตื่นมาออกกำลังกายหรือว่าฉันจะตื่นมาแล้วก็นอนต่อมันก็เป็นชีวิตของฉันก็เดี๋ยวไปนอนแล้วก็จะไปขัดผิวชวีวันให้ฉันใช่ไหมมันพูดว่าอะไรวะจริงๆแล้วอ่ะขัดสีชวีวันขัดสีชวีวันไงก็คือแกนั่งรถจักรยานยนต์แกเพื่อมาลากฉันแล้วกลับไปคอนโดแกอีกทีนึงอ่ะพอจะไม่ตอบไลน์แค่นั้นผู้หญิงเข้าใจใช่ไหมคะเวลาโทรไปอ่ะมีเรื่องด่วนเรื่องไลน์อะไรอ่ะชอบบอกว่าติดต่อได้แต่ว่าโทรศัพท์เปิดพระจันทร์เปิดพระจันทร์ดิมันจะได้ไม่รบกวนเอ้าไม่ได้มีเรื่องด่วนติดต่อแล้วโทรสองครั้งสิเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายนี่เหรอสเตชันโอ้เจ็บนะทำสวยทำหล่อแต่ว่าวันนี้อุปกรณ์ฉันด้วยนะทำให้แกสวยนะเดี๋ยวสิไหนใส่สิไอ้เป้าเชิญค่ะโอ้โหเหมือนไปคลินิกไหมก่อนอื่นต้องเช็ดหน้าก่อนนะคะนี่ฉันจำเขามาแล้วเนี่ยเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนที่คลินิกไหมพูดสิขอจมูกเฮ้ยขอจมูกไงตัดจมูกแกออกไปป่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ๊บสรุปใครทำอะไรจะมาทำให้ฉันจำเราเองก็แกไม่เอาให้ฉันทำอ่ะอะไรอ่ะก็รอไป5นาทีแพนิคเออกลัวสวยสวยที่สุดแบงซี่เขาบอกจะทำให้ปากเนี่ยเรียบเนียนอวบอิ่มเป็นสีชมพูไม่ได้นะถือกล้องอยู่เย็นด้านไหนที่บวมอ่ะด้านซ้าย ผิดด้านแต่แรกด้านนี้ทำไมไม่บอกมาถ้าชีวิตนี้ไม่มีเกมอ่ะแกจะทำยังไงวะตาย เค
าจะกัดลิ้นดึงอ่ะตายเลยเหรอไม่มีอะไรมาแทนเกมได้เลยเหรอลองเปรียบความรักของแกต่อเกมเหมือนอะไรดีแบบการกินข้าวอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่กินข้าวเราก็จะหิวพอหิวแล้วเราก็จะหวยแล้วเราก็หายแล้วเราก็จะต้องเล่นวันนี้ไม่เล่นเกมมันรู้สึกแบบไม่ได้อ่ะเอาทำไมอ่ะคนเราก็มีความชอบเหมือนกันนี่งั้นให้แกไม่ทาลิปสติกได้ไหมล่ะมันไม่เหมือนกันเอามันเปรียบเทียบเหมือนเป็นแขนเป็นขาใช่เลยนะรู้ไหมไม่รู้วันนี้อะไรเสียงอะไรมันซานสบายดีนะโอเคอ่ะมันสบายที่สุดแล้วตอนเนี้ยสบายมือวูนเน็บจะกินอยู่แล้วนะถือกล้องอย่างเงี้ยเห็นปะเฮ้ยใครบ่นอะไรอยู่ข้างหูวันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคู่มือการใช้อ่ะเสร็จละนุ่นหน้าด้วยนุ่นหน้าด้วยนุ่นหน้าด้วยชอบแล้วเกินนะขั้นตอนเนี้ยยังทำให้ฉันบ้างสิเอาวันนี้มันกิฟต์ที่แกต้องทำให้ฉันนี่กิฟต์ได้แกทำให้ฉันได้ปะไม่แล้วไม่ทำมาร์กหน้าพิเศษจุดพิเศษมาให้เฮ้ยอันนี้ที่แกแบบทำแบบโอ้โหพกอันนี้คือที่แกมาร์กบ่อยๆแล้วถ่ายลงในสตอรี่ป่ะใช่ทำให้แบบผิวชุ่มชื้นโอเคฉันล้างหน้าแหละหน้าใสไหมหน้าใสไหลเย็นเห็นตัวปลาน้ำน้ำโอ๊ยทำไมแกเช็ดแบบไม่มันเลยอะไม่ได้เอามือแกออกไปมันผิดมากเช็ดหน้าเขาต้องเช็ดอย่างนี้เนี่ยรอยบีมการจะมาแล้วหรือเปล่าถึงแกจะเด็กก็เหอะเฮ้ยจริงด้วยนี่ไงมันมาจากยิ้มการค้าของแกใช่ไหมในยิ้มการค้าทุกคนเลยเอามาเร็วๆๆๆๆจะเสร็จแล้วเนี่ยโอ๊ยนานจังเลยเนี่ยถ้าสมมติฉันเล่นเกมตั้งหลายตาแล้วเนี่ยนั่งอยู่เงี้ยโอ๊ยมันก็ตบแผลฉันนะเนี่ยไทเทเนียมอ่ะหยุดบ่นสิทาครีมนะอันนี้คือเดย์ครีมหรือไนท์ครีมเดย์ครีมสิคะเห็นความสว่างของห้องไหมคะใครที่อยากจะเห็นสกินแคร์รูทีนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำอยากทำอยู่นะแกจะทำปะแล้วก็ของใครของมันนี่หรออย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ไปแล้วกันกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมันมาแบบไม่รู้ตัวโอเคเอามือมาฉันจะแถมคอร์สวันนี้แห่งความสวยงามแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่ะเขาฮิตทำกันเท่านี้แต่ว่าฉันทำให้แกไม่ได้ฉันก็เลยจะพาแกไปที่กันนังทีนี้คือไปเรื่องขนใช่ไหมใช่ฉันจะพาแกไปเลเซอร์ขนแล้วทำขนตรงไหนดีอะฉันต้องขาต้องรีบไปแล้วเพราะว่าขนขาฉันอะฉันเป็นเหมือนป่ารกร้างกงกลางคือฉันเป็นคนที่ชอบนวดเท้ามากแล้วเวลาแบบหมอเขาใช้ยาหมองนวดอะแล้วบางทีเขานวดแรงแล้วมันดึงขนไปด้วยแล้วมันเจ็บอะเจ็บเหมือนแบบโดนคนแบบดึงเอาหัวเงี้ยไปเงี้ยนั่นแหละก็พอมันเป็นปัญหาฉันก็เลยจะพาแกไปกังนังคลินิกฉันนัดไว้แล้วตอนนี้ไม่จะพาไปทำอะไรเมื่อกี้ฉันคุ้นขาไงกำจัดหรือจำกัดจำกัดอะดิเฮ้ยแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตฉันเลยนะเออเดี๋ยวค่อยไปถึงเป็นต่อที่คลินิกนะเพราะว่าตอนนี้ต้องไปละไปแล้วโอเคโอเคมาแล้วกันของแก้ปวดเข่าไม่ได้นะนี่ตอนนี้นะคะมาถึงแล้วที่สีลมคอมเพล็กซ์ใช่ตอนนี้อยู่ชั้น5นี่ถึงเลยกลางน้ำคลีนิเห็นไหมฉันรู้สึกแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าฉันน่ะเคยได้ยินแต่แบบในแบบดูรีวิวมาเป็นที่ที่แบบว่าทุกคนมากันเยอะเออใช่เลยแอบตื่นเต้นนิดนึงว่าเออวันนี้ได้มาแล้วแต่คนที่ตื่นเต้นกว่าแกคือฉันเองนี่แหละคือฉันต้องเลเซอร์ขนขาฉันไม่เคยเลเซอร์มาก่อนเลยนะในชีวิตเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ป่ะเออไม่เคยเลเซอร์เลยเคยแค่แบบเลเซอร์หน้ามาหน่อยๆอะไรเงี้ยเพราะขนขามันยาวด้วยอ่ะแล้วไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่าเอ้ามันเป็นปัญหาของแกฉันก็เลยพาแกมาแก้ปัญหาในวันนี้ไงแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนเขามีพี่หมีให้แกนั่งแบบซบด้วยนะอ่ะเดี๋ยวๆดูดิเห็นหมีตัวใหญ่มากอุ้ยถึงแล้วนี่นี่เราไปนั่งที่หมีมั้ยล่ะเอออยู่กับพี่หมีไปนะโหถ้าเกิดมีเลเซอร์นี่ก็คือต้องเลเซอร์ทั้งตัวเนี่ยคนเยอะเชียวไม่แล้วแกกลัวอะไรแซวมีเนี่ยกลัวสิฉันไม่เคยเลเซอร์มาก่อนนี่นะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ากังนังคลินิกเขาแบบว่าเด่นเรื่องการเลเซอร์ขนนะพูดถึงขนเนี่ยต้องนึกถึงกังนังคลินิกเพราะอะไรนะเพราะว่าที่กังนังคลินิกเนี่ยใครๆก็สวยได้ว้าวแล้วฉันสวยได้ปะได้สิฉันรวยจะสวยให้ดูเพลงเยอะเหมือนกันนะในกูเนี่ยฉันก็จะมาทำเหมือนกันวันนี้เนี่ยจะทำอะไรทำมาแบบเลเซอร์จุกระไหนๆดูสิไม่ให้ดูคือฉันเคยเห็นคนที่เขาทำเลเซอร์แล้วมีปัญหาขนคุดอะไรเงี้ยขนกลับขึ้นมาใหม่แล้วเป็นขนคุดแล้วก็เป็นตออะไรเงี้ยมันจะเป็นบวมไม่ต้องกลัวการทำขนมีเลเซอร์หลายแบบบางคนเขาทำที่บ้านเป็นแบบ IPL เป็นเครื่อง IPL ใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบบ IPL เขาใช้เครื่อง Long Pulse Energy มันจะเป็นแบบเครื่องที่นำเข้าจากอิตาลีลองเลยนะLong Pulse
ND Yak ลองพองก็คือเหมือนเลเซอร์หรอลงลึกไปถึงรากขนมันจะไม่มีปัญหาเรื่องขนขุดแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเครื่องเขาอิมพอร์ตมาจากอิตาลีเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่เขาให้พี่เขาแนะนำดีกว่าว่ากำจัดขนขาเนี่ยมันต้องเริ่มจากขั้นตอนอะไรเพราะว่ามันยาวมากจะเป็นตากล้องแล้วก็เข้าไปเก็บภาพประสบการณ์ครั้งแรกของแกในการเลเซอร์ขนเองโอเคไหมได้แล้วตอนแกทำจักรแลฉันก็จะเป็นตากล้องเหมือนกันเอาดีเป็นชุดคัพเปิ้ลเหมือนจะไปออนเซ็นไหมแกวะบ้านนี้เราอยู่เกาหลีนะกังนัมอ่ะโอ้ปากกังต้องใส่เออว่ะจริงด้วยอ่ะพร้อมไหมไปพร้อมไหมมาถึงขนาดนี้พูดต้องแล้วขาเป็นแบบทูโทนด้วยปัจจัยยานไหมอุ้ยเนียนนะเนี่ยจริงๆแล้วขาผมเนียนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ก็จะเน้นแต่โกนขนออกแต่ว่าหลังจากโกนเสร็จจะรู้สึกคันๆยุบยิบนิดนึงนะคะมีผู้ชายมาทำเยอะไหมคะขนขาเยอะเหมือนเออชอบอะไรดิติดใจอะสิฝั่งนี้จะดูขาดกว่าปะในกล้องเห็นปะเออเห็นขนคือจำนวนขนของแบงค์พี่ดูตีเส้นเพื่ออะไรนะระหว่างการทำจะได้ละเอียดคนทำจะได้ไม่ลืมว่าทำถึงเส้นไหนแล้วตรงไหนอ๋อแบบแบ่งโซนโอ้ทำสบายมากโอ้หมายถึงว่ากลับบ้านได้เลยเนาะยังอุ้ยทำเขาขนร่วงอ่ะไม่ได้แหละพี่เขาครีมที่ทำขนขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอหลังจากเลเซอร์แบบว่าโอเคป่ะทำเลเซอร์เต๋ปัญหาคืออะไรคะตอนนี้นิ้วอันนี้เป็นเรื่องเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรองเท้าเอ็นดีแยกจะได้นั่งเล่นเกมอยู่บ้านชิวๆแล้วก็ไปปั่นจักรยานตอนเย็นโอ๊ยฉันก็เป็นเหตุจริงมาทำวันนี้กันวันเสริมสวยค่ะจะสวยค่ะมาไหนนะคะขนาดนี้โอ้โหเป็นไงเป็นไงนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อจริงมันจะมีแบบตรงจุดขนหนามันจะแบบรู้สึกมากกว่าแต่ดีว่ามันก็ไม่ต้องคนแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ชิวๆนี่จะเป็นยาลดการระคายเคืองนะคะลดอาการแสบคันเนี่ยฟูไปอ่ะแบบเนียนเลยเฮ้ยโคตรเนียนเลยมึงแปลกอ่ะเหมือนไม่ใช่ขาตัวเองอ่ะเนียนอ่ะสวิงเรียบเนียนสุดยอดต่อไปเป็นตาฉันแหละจุ๊บแล้วจิกรูถ้าถ่ายไม่ได้แกยังถ่ายฉันเลยอย่าให้ดูทีเดียวก็จะลมเย็นนี่คือว่าฉันไม่มีขนละแพ้แล้วนะเนี่ยมันแบบแค่จะไม่คืนแต่มันก็ยังรู้สึกอยู่นะมันเก็บในส่วนที่มันยังแบบขนครั้งแรกฉันก็สูงสิ้นแล้วเสร็จแล้วมาโชว์นะฮะอะไรวะเสร็จแล้วสบายเออว่ะทำอย่างอื่นได้สองงวดหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวฟูเทิร์นฟูเทิร์นโอ้โหโอ้โหชีวิตที่ไร้ขนมันเป็นยังไงคะก็ไม่ค่อยชินนะมันดูเลี่ยมเนียนไปหน่อยอ่ะเลี่ยวจริงนะครั้งแรกมันก็ตกใจนิดนึงมีจังหวะสะดุ้งอยู่นะจังหวะดุ้งจนพี่เขาต้องบอกว่าเอาเบาลงหน่อยนะจะบอกไม่เป็นไรครับพี่จัดมาเลยจัดมาเลยแต่ก็โอเคนะของฉันน่ะยังใช้เวลาเพราะว่ามันแบบทำทั้งขาไงทำแค่แป๊บเดียวเองใช่จะแค่แป๊บเดียวมากแป๊บเดียวจนฉันแบบยังไม่ทันรู้สึกอะไรเลยคือเมื่อกี้คุยกับพี่เขามาแล้วว่าเรื่องการเลเซอร์ขนขาถ้าเกิดครั้งแรกเนี่ยภายใน2อาทิตย์มันจะมีขนที่ขึ้นมาใหม่อาทิตย์ถัดไปเนี่ยมันก็จะร่วงไปเองแล้วขนที่ขึ้นมาจะเป็นขนเส้นบางลงแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าให้มาทำซ้ำทุกๆ3ครั้ง3อาทิตย์เออ3อาทิตย์ ใช่ขนเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเลเซอร์ไม่ใช่ทำครั้งเดียวจะหายไปตลอดชีวิตเลยใช่ค่อยๆหายไปเลยเป็นตามกระบวนการของมันไปเออใช่ใช่แต่เมื่อกี้แอบไปคุยกับพี่ที่เขาเลเซอร์คุยเยอะเหมือนกันนะเราเอาก็ฉันอยู่ในห้องฉันไม่รู้จะทำอะไรมันนานอ่ะคุยว่าอะไรเออคุยพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่นะครับสามารถแอดไลน์มาแอด
กังนัมคลินิกนะครับลูกค้าใหม่สามารถเข้ามาใช้บริการเลเซอร์ฟรี1ครั้งในการเลเซอร์จิกุรุในราคา699บาทอุ๊ยราคาดีด้วยนะเอาดีใครก็ทําได้อ่ะฟรีในครั้งแรกด้วยผู้ชายก็ทําได้คือที่เนี่ยไม่ได้มีเลเซอร์แค่ขาคือมีเลเซอร์ขนทุกส่วนในร่างกายของเราเลยใครอยากจะมาทํานวดเค้าบิกินงบิกินี่บาซิเลียนหรือว่าโอริงก็ได้หมดเรารู้ลึกเหมือนกันนะตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสีลมใช่มั้ยชั้น5สีลมคอมเพล็กซ์แต่ว่ากังนัมคลินิกเนี่ยมีถึง18สาขาด้วยกันเยอะมากเดี๋ยวเขียนไว้ให้ใน description บอกไปเช็คกันได้ว่าแบบใครอยู่บ้านใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้ใช่ครับผมแต่ผมเชื่อว่านะคนที่มาทำแล้วเนี่ยจะต้องทำต่อแน่นอนเออมันติดใจเนาะใช่เพราะขาผมเนี่ยเรียบเนียนมากอ่ะแล้วเป็นยังไงวันนี้ถามความรู้สึกหน่อยกับวันทำสวย1วันแบบเต็มคอร์สที่ฉันพาฝีมือของฉันด้วยแล้วก็พามาที่กังนัมคลินิกด้วยก็ไม่คิดว่าจะได้ออกไปไหนเพราะว่าตอนแรกวันนี้กะว่าจะตื่นมาแล้วก็เล่นเกมกินข้าวแล้วก็นอนไปแต่ว่าถือว่าวันนี้ได้มาลองประสบการณ์ใหม่ๆก็ถือว่าดีไม่ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวแหละแล้วก็ได้เห็นขาที่แบบเรียบเนียนก็ถือว่ายังไม่หยุดจับขาตัวเองเลยนะเออมันนุ่มมันได้ชินไงนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันที่แกพามาทำเลยนะใช่ปกติต้องเป็นฉันไม่ใช่หรอพาแกไปทำฉันคิดไว้นานมากแล้วแล้วท่าทางมันจะต้องมีอะไรเยอะแยะแล้วก็ถึงเวลาที่แกจะได้มาเป็นครั้งแรกไว้ฉันพาไปทำอะไรครั้งแรกอีกได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวขอกลับไปเล่นเกมต่อเลยเลยหรอกินข้าวก่อนเออกินข้าวก่อนหิวไม่มาแล้วโอเคอ่ะงั้นบอกเขาก่อนว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะคะทำอะไรทำด้วยพิมถามกับแบงค์ใครจะพาใครไปทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับที่ติดฐานใน channel นะครับผมแล้วต้องทำไงด้วยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเด้อโอเคเด้อลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย